สวัสดีค่ะวันนี้มนกจะนำประโยชน์ของวุ้นเส้นมาให้รับชมรับฟังกันนะคะวุ้นเส้นคือแป้งปลอดโปรตีนนะคะเพราะทำมาจากถั่วเขียวประโยชน์ของวุ้นเส้นมีดังนี้ค่ะ 1. คาร์โบไฮเดรตสูงมีน้ำตาลต่ำเพราะว่าในวุ้นเส้นทำมาจากถั่วเขียวเมื่อนำไปผ่านกระบวนการในการผลิตออกมาเป็นวุ้นเส้นส่วนของโปรตีนก็จะถูกแยกออกไปจะมีแต่คาร์โบไฮเดรตสูงค่ะ 2. มีใยอาหารสูงแก้โรคท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกได้ 3. ไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลวุ้นเส้นทำมาจากแป้งถั่วเขียวค่ะจึงมีสีใส 4. ดัชนีน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 5. ไม่มีกลูเตนทำให้ผู้ที่แพ้กลูเตนรับประทานได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยค่ะ 6. ไม่มีไขมันเหมาะสำหรับการรับประทานเพื่อควบคุมน้ำหนักไขมันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะหลากหลายเมนูของวุ้นเส้นนะคะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ก็จะมีต้มจืดวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นและอีกหลากหลายเมนูในปัจจุบันนะคะวันนี้มนกนำประโยชน์ของวุ้นเส้นมาให้รับฟังกันรับชมกันหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะหากใครที่ต้องการรับประทานวุ้นเส้นเพื่อรักษาหรือดูแลสุขภาพก็ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะจะดีที่สุดนะคะหรือใครต้องการรับประทานเพื่อบำรุงสุขภาพก็ขอให้หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเราทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสมก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะยังไงก็ให้รับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะคลิปนี้ฝากไว้ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ